อันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกมือไม่หวั่นไหวขอทนทุกลูกกรมหอมกายใจขอฝ่าฟันพ้องไทยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาจนชีวิตเป็นผุยพองจะยอมตายไม่ให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองข้างน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีการที่ผมมานครพนมเนี่ยผมคือเวลาเราไปหลายๆที่นะฮะมันจะมีที่สุดของแต่ที่แต่ละที่เช่นรูปที่ใหญ่ที่สุดรูปที่สูงที่สุดแต่มานครพนมเนี่ยมีที่สุดอยู่ประมาณ 2-3 อย่างอย่างแรกก็คือที่สุดแห่งการต้อนรับเลยครับผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านครับคือเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้รับการต้อนรับตั้งแต่วันแรกหรือก่อนที่จะมาอีกด้วยซ้ำที่มีพ่อแม่พี่น้องชาวนครพนมมาคอยรอรับต้อนรับแล้วก็เตรียมงานให้พวกเรานะครับ
ปกติเราก็จะไปแบบว่าเงาๆหน่อยเราจะเริ่มแบบว่าอบอุ่นกันช่วงตอนนี้ก็คือภาพเริ่มใกล้จะเป็นแลนด์มาร์คที่สวยที่สุดครับตั้งแต่เคยวาดมาครับสวยที่สุดครับก็เราสวยเพราะว่ามีพื้นที่หน้ากำแพงที่ค่อนข้างจะโล่งแล้วให้ผู้คนมาถ่ายรูปได้ริมแม่น้ำของแม่น้ำที่เป็นแบบหัวใจของภาคอีสานเลยใช่ไหมครับแล้วก็ยังอยู่กลางแยกแล้วก็มีองค์พญาศรีสัตนนาคราชอยู่ใกล้ๆด้วยครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่ค่อนข้างจะสวยที่สุดครับใช่ครับก็ประมาณ2ที่ครับจริงๆก็มีความประทับใจหลายๆอย่างกับผมแล้วก็ทีมงานหลายๆคนที่มาช่วยกราบขอบคุณองค์พญานาคด้วยที่ไม่ทำให้เราก็คงชนานเกินไปเราก็ทำมาตั้งแต่แรกครับแต่ว่าเราได้แดดร้อนมาแทนแล้วซึ่งแดดร้อนเนี่ยค่อนข้างที่จะทำให้กำแพงเนี่ยสีคงทนยาวนาน